ช่วงนี้เนี่ยตอนนี้ทางรัฐบาลเขาได้มีการเปิดให้กลุ่มคนจากชาติต่างๆสามารถกลับเข้ามาที่ประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะคนไทยแล้วก็จะมีกรณีว่าคนที่เขาป่วยด้วยโรคอื่นๆเข้ามารักษาตัวที่เมืองไทยทีนี้มันมีกรณีว่าคนไทยแหละฮะที่ป่วยอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะกลับมารักษาที่เมืองไทยแต่ปรากฏว่าติดขัดเรื่องของโควต้าที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะครับมีอยู่คนหนึ่งเขาป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอยู่ที่ประเทศอังกฤษตกค้างอยู่ที่นั่นแล้วขาดยาด้วยอยากจะกลับมาที่ประเทศไทยแต่ยังมาไม่ได้คุณเจี๊ยบพรทิพย์ผู้สื่อข่าวของเราติดตามเรื่องนี้อยู่ครับเชิญครับคุณเจี๊ยบครับขอบคุณค่ะทีมข่าวเวิร์กพอยต์ได้รับคลิปขอความช่วยเหลือจากแพทย์คนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษรายหนึ่งนะคะระบุว่าตอนนี้มีหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงต้องกลับมารักษาอย่างเร่งด่วนในประเทศไทยโดยคลิปต่อไปนี้ที่เรากำลังจะเปิดเผยเราได้รับการอนุญาตจากแพทย์และผู้หญิงที่อยู่ในคลิปดังกล่าวไปฟังเสียงความรู้สึกของหญิงสาวรายนี้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยค่ะณตอนนี้อารมณ์ของดิฉันยังเหมือนเดิมก็จะมีการร้องไห้ตลอดเวลาที่ฉันเหนื่อยที่ฉันท้อที่ฉันเบื่อหน่ายทุกอย่างที่ฉันไม่รู้จะระบายความรู้สึกของตัวเองบอกใครได้ที่ฉันไม่เข้าใจและไม่ทราบว่าทำไมตัวเองต้องมาเกิดอาการขึ้นที่ประเทศอื่นแบบนี้โปรดช่วยกรุณาผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะอย่างน้อยก็ให้ได้กลับไปตายที่ประเทศของเขาไม่ได้อยากตายและเป็นคนบ้าที่อยู่ในประเทศที่เราไม่รู้จักใครเลยพี่ขอบคุณมากนะคะหมอที่หมอจะช่วยให้พี่ได้กลับบ้านพี่จะต้องอยู่คนเดียวเงียบๆโดยที่ไม่เจอผู้คนเพราะสายตาพี่ในยามที่พี่มีอาการแบบนี้คนอื่นที่มองมามันน่ากลัวมากนี่คือความในใจของนางประพิมพานสาวไทยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ติดค้างในประเทศอังกฤษมานานกว่า5เดือนโดยเธอได้เดินทางไปเยี่ยมสามีมีกำหนดอยู่ประมาณ2เดือนแต่จากวิกฤตโควิดระบาดนะคะทำให้ประเทศไทยปิดรับเที่ยวบินจากต่างประเทศซึ่งการกลับจะต้องลงทะเบียนผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทยที่อังกฤษและรับคิวการเดินทางค่ะขณะที่รัฐบาลไทยจัดเที่ยวบินให้คนไทยเดินทางกลับเพียงแค่2เที่ยวบินต่อเดือนทำให้รายชื่อของนางประพิมพันธ์เลื่อนออกไปโดยขณะนี้ยังไม่ทราบกำหนดเที่ยวบินซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือนางประพิมพันธ์ขาดยารักษาโรคซึมเศร้ามานานกว่า3เดือนแล้วนะคะอาการเริ่มรุนแรงขึ้นร้องไห้ตลอดเวลารู้สึกหดหู่ตัวสั่นมีอาการหวาดระแวงบุคคลรอบข้างทำให้เธอต้องแยกออกจากสามีและกักขังตนเองเพื่อป้องกันการทำร้ายคนอื่นโดยนายแพทย์เอกภูมิชำนาญระเบียบกิจแพทย์ไทยที่ทำงานในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งคนไทยที่ติดค้างเป็นจิตอาสาช่วยให้คำแนะนำประพิมพันธ์เพื่อทำการประเมินอาการโดยขณะนี้พบว่านางประพิมพันธ์มีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายไม่ต่ำกว่าร้อยละ50เพราะว่าอาการรุนแรงมากขึ้นจำเป็นต้องกลับประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะเนื่องจากระบบการรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชที่ประเทศอังกฤษนั้นหากมีการประเมินผลต่อเนื่องจะไม่มีการจ่ายยาให้กับผู้ที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวนะคะขณะที่นายแพทย์เอกภูมิระบุว่าตนพร้อมที่จะออกค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับนางประพิมพันธ์พร้อมอาสาเดินทางประกบกับผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยเริ่มมีอาการควบคุมตนเองไม่ได้จำเป็นต้องมีแพทย์ดูแลระหว่างการเดินทางไปฟังเสียงนายแพทย์เอกภูมิค่ะคือคนไทยแจ้งผมว่าถ้าไม่ได้บินกลับไปคือผมก็ไม่ทราบว่าเขาพูดว่าถ้าเกิดไม่ได้บินกลับพร้อมไปกับคุณหมอเดือนนี้เขาจะฆ่าตัวตายครับภายในเดือนนี้เหรอคะซึ่งเขาใช่ครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้มันดีกว่านี้ครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคือคนไทยทุกคนนะครับจะต้องลงทะเบียนกับทางสถานทูตนะครับเพื่อที่จะบินกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษแล้วทางสถานทูตได้แจ้งกลับมาทางอินบ็อกซ์ใน Facebook ว่าไม่ได้บินครับผมดังนั้นเนี่ยคุณสุก็บอกผมว่าถ้าเกิดไม่ได้บินโดยเร็วที่สุดเขารู้ตัวเองดีครับคุณสุว่าอาการของเขาเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็น
เป็นศพอยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีใครที่จะให้รัฐบาลไทยนะครับได้พาคุณสุกลับประเทศไทยภายในอาทิตย์นี้ครับผมได้ประเมินแล้วคือเป็น severe depression หรือว่าโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงมีนอกจากนี้นายแพทย์เอกภูมิยังเป็นตัวแทนคนไทยที่ตกค้างในประเทศอังกฤษนะคะระบุว่ายังมีคนไทยที่อยู่ในภาวะต้องกลับประเทศอย่างเร่งด่วนทั้งหมด49คนเช่นป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องฉายแสงวีซ่าหมดอายุต้องกลับไปดูแลบุพการีที่ป่วยหนักและบางรายต้องกลับไปดำเนินการงานศพของบุพการีด้วยนะคะแต่ด้วยรัฐบาลไทยจัดเที่ยวบินมารับคนไทยเพียงแค่2เที่ยวต่อเดือนซึ่งรับคนไทยกลับได้เพียงแค่600คนขณะที่มียอดตกค้างอีกหลายพันคนค่ะจึงอยากขอความกรุณาให้รัฐบาลเพิ่มที่เที่ยวบินอย่างน้อยอีก2เที่ยวบินเพื่อให้คนไทยได้กลับบ้านโดยพวกเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเข้ารับกระบวนการกักตัว14วันในสถานที่รัฐกำหนดค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเบื้องต้นในขณะนี้ทีมข่าว Workpoint ได้มีการประสานข้อมูลไปยังโฆษกสบคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งได้รับการประสานงานกลับมาให้เราเดินหน้าประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งทีมข่าวจะมีการประสานงานในช่วงบ่ายวันนี้ว่าจะสามารถช่วยเหลือคนไทยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งทีมข่าวจะติดตามและรายงานกลับไปค่ะขอขอบคุณ AS5G